ระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารในบุลลูกาบทที่24ข้อที่13ถึงข้อที่35วันนั้นศิษย์สองคนกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอุสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาถกเถียงกันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทางด้วยแต่เขาจำพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิดบังพระองค์ตรัสถามว่าท่านเดินสนทนากันเรื่องอะไรทั้งสองคนก็หยุดเดินใบหน้าเศร้าหมองสิทธิ์ที่ชื่อเคโอปัสถามว่าท่านเป็นเพียงคนเดียวที่แวะมาในกรุงเยรูซาเล็มหรือซึ่งไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสองสามวันมานี้พระองค์ตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่าก็เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ตประกาศทรงอำนาจในกิจการและคำพูดเฉพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวงบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้นำของเรามอบพระองค์ให้ต้องทูตประหารชีวิตและตรึงพระองค์บนไม้กางเขนเราเคยหวังไว้ว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระแต่นี่เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสตรีบางคนในกลุ่มของเราทำให้เราประหลาดใจอย่างยิ่งเขาไปที่พระคูหาตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อไม่พบพระศพเขากลับมาเล่าว่าได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์ซึ่งพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระคูหาและพบทุกอย่างดังที่บรรดาสตรีเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเจ้าคนเขลาเอ๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกล่าวไว้พระคริสต์เจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศกเมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินพร้อมกับศิษย์ทั้งสองคนใกล้จะถึงหมู่บ้านที่เขาตั้งใจจะไปพระองค์ทรงทำท่าว่าจะทรงดำเนินเลยไปแต่เขาทั้งสองคนรบเร้าพระองค์ว่าจงพักอยู่กับพวกเราเถิดเพราะใกล้ค่ำและวันก็ล่วงไปมากแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักกับเขาขณะประทับที่โต๊ะกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงถวายพระพรทรงบิขนมปังและทรงยื่นให้เขาเขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขาสิทธิ์ทั้งสองคนจึงพูดกันว่าใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังเขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นพบบรรดาอัครสาวก11คนกำลังชุมนุมกันอยู่กับศิษย์คนอื่นๆเขาเหล่านี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วจริงๆและทรงสำแดงพระองค์แก่ซีโมนศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง